สวัสดีครับ Torch and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมวันนี้ผมนำเอาหุ่นเก่าๆนะครับผมซึ่งผมเก็บสะสมไว้ก็นานแล้วนะครับผมเป็นหุ่นแมลงแปลงร่างได้นะครับผมมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นแบบไหนนะครับผมนี่ในเซตซีรีส์ของ Beatverse นะครับคอลเลคชันเดมออนะครับผมในคอลเลคชันนี้นะครับเขาก็จะมีทั้งหมด17แบบนะครับนะฮะ7แบบ Transformable Robot นะครับผมมีเป็นAnimal 5แบบก็เป็นสัตว์นะครับ Reptilian นะครับก็เป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานนะครับ4แบบแล้วก็ Insect 8แบบนะครับ Insect นะครับผมเป็นของบริษัท Airhead นะครับผมเป็นของประเทศจีนนะครับก็รูปร่างหน้าแพ็คนะฮะทุกตัวทุกแบบเขาก็จะเป็นเหมือนกันแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไปตามของแต่ละตัวนะครับผมใน1ตัวเนี้ยเขาก็จะมีวุฒิให้1ชิ้นนะครับตัวนี้เป็นของเก่าเก็บนานแล้วครับก็ผ่านการเวลามาฮะผมเก็บเอาไว้พอดีตอนนั้นที่บ้านน้ำท่วมนะครับก็เลยเสียหายไปเยอะนะครับเนี่ยจะเห็นร่องรอยการที่ว่าแพ็คมันโดนน้ำท่วมนะครับผมนะฮะอันนี้ซื้อมาแต่ก่อนนั้นราคาก็สูงอยู่นะครับโรบินสันนะครับ88บาทนะครับผมก็ไม่ค่อยมีตังก็เลยซื้อมาได้แค่3ตัวนะครับดูจากมอกนะครับเนี่ย2540นะครับปีนี้2563ก็ประมาณ20กว่าปีแล้วครับผมนะฮะอินเซตนะครับก็จะมีหมด8แบบนะครับก็มีแมงวันนะครับแล้วก็คอนเน็ตนะฮะมัสกีโทนี่ก็เป็นยุงนะครับผมก็ผมแปลกดีนะครับเป็นยุงแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์นะฮะหาดูยากนะครับผมก็แล้วก็มีมอสนะครับมอสนะครับแล้วก็มีบัตเตอร์ฟลายบัตเตอร์ฟลายนี่ก็เป็นผีเสื้อนะครับแล้วก็ดราก้อนฟลายนะครับเป็นแมงปอนะครับแล้วก็เจ้าตะกั่วแตนนะครับแมนจ์นะครับแล้วก็ฟีนบีก็เป็นผึ้งนะฮะมี4แบบนะครับอินเสตนะครับแต่ว่าผมมีตังค์ซื้อดูแค่3แบบเลยนะครับเนี่ยหน้าแพ็คก็จะเป็นเหมือนกันด้านหลังแพ็คก็จะเหมือนกันทุกตัวนะครับมาดูตัวที่2กันนะครับผมซึ่งก็จะเป็นตัวผึ้งนะครับเอ้ยเป็นตัวยุงนะครับมัสกีโทนะครับเนี่ยนะแพ็คนี่ก็จะแตกต่างกันแต่ว่ารูปของแพ็คเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันหมดนะครับราคา88บาทนะครับโรบินสันเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับต่อไปมาดูเจ้าผีเสื้อมั่งครับเนี่ยบัตเตอร์ไฟล์ครับเนี่ยแพ็คก็เก่าเป็นลาขึ้นมั่งนะครับตัวหุ่นก็ทีเป็นสนิมขึ้นนะบัตเตอร์ไฟล์ก็จะแปลงร่างแบบนี้นะครับนะฮะเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเจอน้ำท่วมนะครับก็เลยเสียหายหมดนะฮะแต่หุ่นก็ยังพอเล่นได้อยู่เป็นสนิมบ้างบางจุดนะครับนะฮะโอเคนะครับเนี่ยได้มาแค่3ตัวนะครับผมเรามาดูกันทีละตัวดีกว่านะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นแปลงร่างให้ดูนะครับผมนะฮะเพราะว่าเป็นของเก่าก็จะหาดูยากนิดนึงนะครับผมมาแกะเลยนะครับผมเล่นเสร็จแล้วผมก็จะติดเทปไว้ฮะเก็บเพื่อเก็บไว้ให้รักษาให้มันดีที่สุดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้เล่นบ่อยๆนะครับผมนะฮะเก่าก็แล้วก็อาจจะมีการเป็นสนิมบ้างหักบ้างหลุดบ้างนะครับก็เสียไปตามการเวลานะครับผมออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเจ้าแมลงวันอาวุธเขาก็สวยดีนะครับเหมือนกิจนะครับของที่ทางพวกแขกหรืออินเดียเขาใช้กันนะเหมือนกิจนะครับผมนะฮะเป็นแบบนี้นะครับขาก็พับลงเวลาเราจะเล่นเป็นให้มันยืนเป็นแมลงเป็นแมลงวันนะครับผมนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ฮะครับเป็นแมงวันก็สวยดีครับผมพลาสติกค่อนข้างก็เป็นแบบของจีนนะครับมันก็จะเก่าๆกรอบๆหน่อยนะครับผมนะฮะก็จะมีหลวมมีหลุดบ้างนะครับเป็นธรรมดาครับผมของเล่นแบบของจีนเขาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าผมชอบตรงที่ว่ามันแปลกดีนะครับผมก็เลยซื้อเก็บไว้ตั้งแต่เด็กๆสมัยเด็กๆก็จะเล่นของเล่นจีนอย่างเงี้ยฮะเราไม่มีตังค์ซื้อของแท้หรอกครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้สีเขาก็ใช้ได้นะครับสวยงามแปลกดีนะครับผม
ดูด้านล่างนะครับด้านล่างของเขาก็จะเป็นลักษณะของนะฮะมีโลโก้ของชาติตรงนี้ฮะสมัยก่อนนะฮะก็จะมีโลโก้ที่ตัวหุ่นนะครับเนี่ย LH นะครับโลโก้เป็นคล้ายรูปหมีนะครับผมนะฮะผมจะเทียบให้ดูนะครับนี่ฮะโลโก้ LH นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะเป็นของบริษัทเขาผมก็ไม่รู้บริษัทชื่ออะไรนะครับ LH เป็นรูปหมีนะครับเนี่ยเป็นโลโก้ต่อไปก็เดี๋ยวเรามาเล่นแปลงร่างกันดีกว่าครับเพราะว่าเป็นแมงวันก็เป็นแบบนี้นะฮะแปลกดีครับนะครับเป็นแมงวันนะครับก็ต้องไม่ค่อยมีหุ่นที่เป็นแมลงวันเป็นยุงเท่าไหร่ฮะรูปผีเสื้อก็อาจจะมีบ้างนะครับให้ดูรอบๆตัวนะครับผมสวยดีแบบนี้นะครับนะโอเคนะครับมาแปลงร่างนะครับแปลงร่างเขาก็จะไม่ยากนะครับนะครับก็จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับตอนนี้ฮะพับปีกขึ้นหมุนไอ้ตรงตรงก้นท้ายไปแล้วก็เอาขาออกมาแล้วครับแล้วก็เสร็จแล้วครับส่วนหัวนี่ก็เปิดแป๊บก็ใช้ได้เอามือก็ใส่อาวุธแค่นั้นเองครับลองแปลงร่างดูเลยครับผมแปลงร่างก็เขาบอกว่าให้หมุนปีกขึ้นหน่อยนึงอย่างนี้นะครับแต่เราก็หมุนตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นส่วนขานะครับแล้วก็ยกตรงนี้ขึ้นนะครับเนี่ยผาเขากันด้วยเกะกะนะครับเนี่ยยกตรงไอ้เขาเรียกว่าไอ้ก้นมันก้นแมลงขึ้นนะครับยกขึ้นแบบนี้นะฮะเราก็จะเห็นส่วนขานะครับส่วนขาแล้วก็ดึงออกมาแค่นี้เองครับเสร็จแล้วครับนะครับตอนนี้ก็จะได้ส่วนขาและส่วนไอ้เท้าเขาก็จะเอานี้ขึ้นมาฮะเนี่ยกดตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วก็ดึงออกนี่ครับอันนี้ขึ้นนิดนึงดึงออกก็จะได้ส่วนเท้านะครับพอหันหน้ามาแป๊บก็จะกลายเป็นหุ่นยนต์แมลงแล้วแค่นี้เองครับนี่ไอ้ส่วนปีกเขาก็ตอนนี้ส่วนปีกเขานะครับแล้วก็ค่อยๆพับไปด้านเท้าแต่ตอนนี้เราเอาแขนออกมาก่อนนะแขนเขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับค่อยๆดึงนะครับเล่นของเก่าก็จะยุ่งยากนิดนึงครับเพราะว่ากลัวมันจะหักกลัวมันจะหลุดนะครับเอาแขนมานี่ครับแขนเขาจะเล็กๆนิดเดียวไม่ใหญ่นะครับสั้นๆสไตล์มาแรงเอาแขนออกมาก่อนนะครับแขนออกมาก็จะยืนจากนี่นะครับผมว่ามันเล็กเกินใช้ครีมดึงดีกว่าครับง่ายดีจบนะเนี่ยแขนออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้นะครับเล็กๆสั้นๆนะฮะเรียบร้อยแล้วครับไอหัวนี่ก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยเปิดตรงนี้ก็เป็นหัวแล้วครับนะฮะปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะได้แล้วครับหุ่นแมลงวันนะครับผมนี่ฮะล่องลอยสนิมขึ้นแล้วนะครับเก่ามากครับผมสนิมขึ้นแล้วแต่ก็ยังพอเล่นได้ครับผมตั้ง20กว่าปีนะฮะราคาก็ขนาดนี้นะครับก็คงจะได้แบบนี้นะครับลองยืนดูนะครับตัวเขาตรงก้นค่อนข้างหนักครับเนี่ยตรงก้นด้านท้ายนะค่อนข้างหนักนะครับผมก็เลยต้องจะยืนยากนิดนึงนะครับผมแต่ก็เล่นได้ครับผมลองยืนดูใหม่นะครับเนี่ยครับความจริงแล้วเป็นหัวแมลงวันมันก็เท่ดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราก็ให้เป็นหุ่นยนต์แล้วก็เป็นหุ่นยนต์ซะก็เปิดตรงนี้ก็จบแล้วครับแมลงวันแปลงร่างนะครับผมก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้ขั้นสุดท้ายก็ลองถืออาวุธดูนะครับอาวุธก็เสียบเข้าไปปึ๊บก็จบแล้วครับจะได้หุ่นแมลงวันแปลงร่างแบบนี้เองครับจุดขยับเขาก็ไม่มีมากนะครับผมเพราะว่ามันตัวเล็กนิดนึงนะฮะขยับแขนขาได้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแมลงวันแปลงร่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้เราก็ยกขึ้นได้นะครับยกขึ้นเพื่อว่าจะได้ให้มันมาคุมด้านหลังแบบนี้นะฮะด้านหลังแบบนี้นะครับแต่ว่ามันชอบหล่นนะครับอย่างนี้นะฮะชอบหล่น
็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังแมลงวันแปลงร่างถือว่าก็ในเด็กๆสมัยนั้นก็รู้สุดยอดแล้วครับแปลกดีครับผมก็ชอบของแปลกๆแบบนี้ครับนะครับโตที่สองนะครับเรามาดูเอาอะไรดีอ่ะเอายุงดีกว่านะครับยุงแปลงร่างนะครับตัวที่สองนะครับนี่หน้าแพ็คเหมือนกันหมดนะครับแกะเลยนะครับมาเล่นแปลงร่างกันเฉยได้รู้นะครับแกะเลยได้แล้วครับยุงมาเป็นแบบนี้ครับมีอาวุธให้อันนี้ก็คล้ายๆเป็นหอกแล้วก็มีขวานนะครับมีขวานในอาวุธเขานะครับยุงก็จะเป็นแบบเนี้ยนี่นะครับที่สำคัญก็คือมีโลโก้นะครับโลโก้ของบริษัทปั๊มที่ตัวหุ่นนะครับผมก็ชอบตรงนี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับคงหัวคงเปิดแป๊บก็เป็นหุ่นยนต์เลยนะครับผมนะฮะยุงแปลกดีครับผมลองยืนดูนะครับยืนก็คงยืนแบบยุงแล้วกันเพราะว่าขาเขาค่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะครับหลวมยืนแบบยุงดูดิมันจะยืนได้ไหมครับก็คงเป็นประมาณนี้นะครับผมนะฮะเป็นประมาณนี้ยุงนะครับซึ่งในแบบของเขาจะให้เอาขาตรงเนี้ยพับออกแต่มันไม่สวยดูแล้วมันขามันใหญ่ไปนะครับผมเนี่ยฮะผมก็เลยเล่นแบบเนี้ยละมันจะเหมือนยุงมากนะครับก็คงยืนแบบยุงแบบเนี้ยแล้วครับใช้ได้ครับผมฮะก็เข้าท่าดีครับผมเป็นยุงนะครับยุงแปลงร่างนะครับมาเล่นแปลงร่างเลยนะครับผมดูการแปลงร่างเขานะครับแปลงร่างเขาก็จะให้เรากางขาออกนะครับแล้วก็พับขาขึ้นแล้วก็กางแขนแค่นั้นเองครับเอาใส่ตรงมือจบกางขาออกนะครับกางแขนกางขาออกแป๊บแล้วก็พับตรงนี้นะครับมันจะเป็นแฉกครับปึ๊บปึ๊บนะครับปึ๊บปึ๊บก็ได้สองขาแล้วครับดึงขาออกปึ๊บนะดึงขาออกนั่นแหละนะครับผมปึ๊บก็ได้แล้วครับง่ายดีครับได้แล้วอันนี้เราก็เอาแขนขึ้นเป็นอาวุธได้นะครับนี่เอาหัวพับลงแป๊บเรียบร้อยก็จะเป็นยุงละแค่นี้เองครับได้แล้วครับหุ่นยุงแปลงร่างตรงนี้ก็ดัดได้นะครับดัดเพื่อให้เป็นอาวุธนี่พับได้ฮะนี่เป็นมือเป็นอาวุธปีกนี่ก็ขยับได้นะครับผมปีกขยับได้พอสมควรนะครับถึงจะไม่มากก็โอเคนะครับขยับได้ขานี่ก็แน่นอนครับขยับได้แค่นี้ครับมันไม่มีตรงข้อเข่านะครับไม่มีหัวเข่านะครับก็จะเป็นแบบนี้ได้แล้วครับนะให้ดูชัดๆครับยุงเป็นแบบนี้เองนะครับสวยดีครับผมก็ว่ามันแปลกดีตรงที่ว่ามันไม่ค่อยมีหุ่นที่เป็นยุงนะครับผมเนี่ยก็เอามาเล่นให้ดูนะครับยุงก็จะตายแบบเนี้ยเอาละนี่ลองใส่อาวุธดูครับเขาบอกว่าให้เสียบอาวุธตรงนี้ปึ๊บนี่ก็เสร็จแล้วฮะนี่สวยงามดีครับผมนะฮะยุงแปลงร่างสงสัยจะเป็นยุงตัวเมียไหมครับมีหน้าอกด้วยนะครับสงสัยจะเป็นยุงตัวเมียหน้าตาก็เหมือนค่อนข้างหุ่นผู้หญิงนะครับแต่เป็นยุงตัวเมียนะครับยุงตัวเมียนะฮะได้แล้วร้อยแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้ครับหุ่นยุงแปลงร่างเข้าท่าดีครับผมนะแต่ว่ายุคนี้คงหาซื้อไม่ได้แล้วครับผมมันตั้ง20กว่าปีแล้วครับเอาละนะฮะต่อไปก็มาดูตัวที่3กันครับตัวสุดท้ายนะครับนี่ผีเสื้อที่ผมชอบผีเสื้อเพราะว่าเอ๊ะคิดว่ามันน่าจะแปลงร่างเหมือนรูปตรงนี้ได้นะฮะนะฮะสีอาวุธนะฮะยืนเท่นะฮะก็เลยซื้อมา88บาทนะครับแกะเล่นกันเลยดีกว่าครับนี่อาวุธเขาเท่มากคล้ายๆหอกนะฮะหอกสามง่ามดูตัวข้างในกันครับ
เรียบร้อยนะครับผมสีสันก็สวยงามมากนะครับพลาสติกก็ค่อนข้างดีนะครับแข็งแรงนะครับปีกกลางได้นะครับนี่ฮะเป็นแบบนี้เองนะครับเนี่ยแต่ว่าไอ้ปีกเนี่ยมันพับไปไม่ได้มันหมุนเฉพาะได้แค่อย่างเงี้ยนะฮะมันกลางออกเป็นแบนนี้ไม่ได้นะฮะกลางออกแบนไม่ได้นะครับมันก็เลยเป็นคล้ายๆผีเสื้ออย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยแปลงร่างได้แค่นี้เองนะครับนี่เป็นเรื่องของผีเสื้อตรงนี้ก็จะหลวมๆหน่อยฮะมันก็เก่าแล้วครับเนี่ยฮะเก่าแล้วหลวมๆหน่อยนะฮะเนี่ยก็เป็นผีเสื้อลักษณะแบบนี้เองนะครับได้แค่นี้เองครับลองจับท่าดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะผีเสื้ออ่ะยุงหลบไปก่อนจะได้เห็นภาพที่สวยนะครับนะฮะเป็นผีเสื้อเป็นแบบเนี้ยบัตเตอร์ฟลายนะครับหัวหุ่นก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้พับลงนี่นะครับโลโก้ LH นะครับมาดูวิธีนี่มี Made in China ติดตรงนี้ด้วยนะครับมาดูการแปลงร่างดีกว่านะครับแปลงร่างก็จะไม่มีเลยครับเอาขาออกเอาตรงนี้ออกเอาตรงก้นออกแล้วดึงขาออกนะแล้วก็หุบปีกลงก็ใช้ได้แล้วครับเอามือเสียบอาวุธครับมาดูแปลงร่างเลยครับนี่บอกเอาขาออกดึงขาออกนะครับปึ๊บนี่นะแค่นี้เองครับแล้วก็ยืดขาออกมาพับขาไปฮะพับขาขึ้นมันจะแข็งนิดโอ้โหแข็งน่าดูนะครับแข็งน่าดูครับเต้นของก็เก่าก็ต้องระวังหักนะครับผมเพราะว่ามันเก่าเก็บฮะโอเคออกแล้วครับเป็นแบบนี้นะครับได้แล้วฮะครับปึ๊บปีกขึ้นไปแล้วกันหัวหุ่นก็ไม่มีนะครับหมุนปึ๊บได้ละหัวหุ่นโอ้แบบนี้เลยนะครับหัวหุ่นเป็นอย่างเงี้ยเล่นกันง่ายๆแบบนี้แล้วครับนี่จะได้แล้วครับส่วนมือก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาปึ๊บนี่มือแขนดึงตรงนี้ออกดึงตรงนี้ปึ๊บก็จะได้มือกับแขนละค่อนข้างออกยากนิดนึงนะครับนี่มาแล้วครับนี่เป็นแขนละดึงขึ้นหน่อยนี่เป็นแขนแล้วครับบ่ายแล้วครับหุ่นเจ้าผีเสื้อนะครับผมผีเสื้อแป๊ะแขนขยับได้แค่นี้เองครับเสียบเสียวุฒิเก็บตรงไหนอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันโอ้ทำไมถือไม่ค่อยอยู่อย่างนี้ติดลองแล้วกันนะครับติดลองแบบนี้ถืออาวุธกันตัวนี้จะถืออาวุธยากนิดนึงเรียบร้อยแล้วครับอ๋อเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เองหุ่นเจ้าบัตเตอร์ฟลายนะครับผีเสื้อนะครับผมยกได้ระดับหนึ่งนะครับลองจับท่าทางดูครับจับได้ไหมเอ่ยขาก็กางได้นะครับก็โอเคนะครับผมโอเคครับเนี่ยก็กางได้นี่นะฮะกางออกมาขนาดนี้ก็สวยๆแล้วนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับหุ่นผีเสื้อเรียบร้อยแล้วครับผม3ตัว3แบบของเล่นยุคโบราณ20กว่าปีที่แล้วนะครับก็สวยดีนะครับผมนะการเล่นแบบเด็กๆก็เป็นแบบเนี้ยนะครับสวยงามนะครับผมต่อไปเรามาดูขนมดีกว่านะครับผมขนมของเล่นของกินนะครับผมก็เตรียมมาแล้วนะครับแป๊บๆนี่มาแล้วขนมของเล่นของกินนะครับผมมีทั้งของเล่นทั้งของกินอยู่ในตัวเดียวกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นขนมแบบนี้ยืนขึ้นหน่อยพระเอกนะครับนี่เป็นขนมแบบนี้นะครับอันละ5บาท
นะครับก็ซื้อจากร้านขายขนมของเล่นมานะครับวิธีขนมเขาจะอยู่ด้านล่างไม่มีออยอไม่มีอะไรครับคงเป็นขนมเม็ดอมกินผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะกำลังเล่นแต่ผมชอบตรงของเล่นแค่นี้นะครับเนี่ยถึงนี่นะขนมของเล่นก็เล่นไม่ยากนะครับเนี่ยดูว่านี่ครับฮะเอาปุ๊บลงปุ๊บนี่ครับนี่ครับมันเขียนว่าไวบาชั่นนะครับบาสเกตบอลนะครับว่าไวบาชั่นบาสเกตบอลนะครับนี่ครับเล่นไม่ยากแล้วครับสนุกดีครับผม5บาทนะครับแล้วเราก็กินขนมนะครับขนมอะไรไม่รู้นะครับลองแกะดูนะครับนะฮะมีขนมมีขนมให้นิดหน่อยนะครับคงจะเป็นเม็ดอมคล้ายๆกลิ่นผลไม้นะครับเนี่ยลองกินดูหายากครับนี่จะเป็นของเม็ดอมกลิ่นผลไม้ครับอย่าบังชอบตรงของเล่นนะครับเนี่ยเล่นได้อือฮะดีครับมีหลายสีอือครับอือฮะเอาลงตรงนี้อือฮะก็เล่นสนุกดีครับเด็กๆก็ชอบเล่นครับนะฮะอือครับเป็นที่ดีเนี่ยไวบาชั่นบาสเกตบอลนะครับ5บาทเองครับผมนะฮะก็ไปหาซื้อได้ตามร้านในโรงเรียนมั่งร้านขายขนมนั่นครับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าก็ได้ดูทั้งหุ่นได้ดูทั้งขนมของกินของเล่นแล้วนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอขอบคุณมากๆนะครับผมคลิปหน้าผมก็จะหาหุ่นแปลกๆดีๆแบบนี้ครับมารีวิวให้ชมอีกนะครับผมสวัสดีครับ